มั้ยสักกองเลยสั่งเลยอร่อยมากดีเลยใช่ไหมโคตรง่ายหรอไม่ถูกไหมอร่อยอร่อยอร่อยน้ำต้มยำคือดีมากเลยไอ้หมายนะไอ้หมายอับไปตั้งเยอะมันบอกลืมเปิดร้อยวันพันปีกูไม่เคยต้องใส่ฮูดดี้ออกมาเดินกลางถนนวันนี้อากาศมันดีจริงๆคุณผู้ชมลบ10องศาครับตอนนี้เวอร์เกินไปซีจีครับขอสโนว์หน่อยและนี่คือย่านอรุณอมรินทร์ย่านนี้มีอะไรดีไม่เคยมาเลยเคยมาแล้วจริงย่านนี้มันใกล้กับวังหลางวัดกัลยาณมิตรอ๋อขอบคุณละโอเคร้านแรกเราอยู่ในซอยนี้ไปคุณผู้ชมครับไปดูกันว่าอรุณอมรินทร์มีอะไรดีจุ๊บจุ๊บเปิดมาร้านนี้เนี่ยอายุเท่ากับกูเลย30ปีว้าวถ้าไม่อร่อยจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะเทศกิจแรงเหลือเกินแถวนี้โอ้โหน้ำซุปยังหอมจ้ะคุณเรามาดูว่าตำนาน30ปีของป้าน้อยจะอร่อยแค่ไหนจ้ะคุณเอาอินเสิร์ตเร็วหมุนหน่อยก๋วยเตี๋ยวหมุนเข้าไปพวงก๋วยเตี๋ยวหน่อยคุณรอจะเส้นอึบแบบแต่ที่30ปีสังเกตว่าบะหมี่แห้งอ่ะเส้นคนละแบบกับแกนะเส้นจะเป็นแบบแบนๆกว่าบะหมี่แห้งครับคุณผู้ชมอร่อยอร่อยเลยอ่ะเนาะนี่น้ำซุปไม่ต้องปรุงอะไรเลยจริงไหมสักกองเลยสั่งเลยอร่อยมากดีเลยใช่ไหมน้ำซุปคือไม่ไหวแล้วใช่โคตรพอคนแม่เข้มข้นโคตรดีอ่ะไม่ต้องทำรายการแล้วนั่งกินกันดีกว่าแม่แต่ชอบอันนี้มากเส้นมันแบบว่าเหนียวนุ่มไม่ค่อยเห็นร้านที่ขายบะหมี่แล้วเป็นบะหมี่แบบลักษณะนี้นะคุณไม่ไหวกับน้ำซุปเขาแล้วอ่ะยกหม้อนี่อะไรฮะน้ำซุปสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดป้าน้อยวิธีการเดินทางค่ะจากปากซอยอรุณอมรินทร์5นะคะเลี้ยวเข้ามาประมาณ19เท้านะคะเท่านั้นเองอยู่ทางขวามือค่ะส่วนเวลาเปิดปิดค่ะปิดวันจันทร์ค่ะอังคารถึงอาทิตย์เปิด8โมงถึง2ทุ่มค่ะโอ้โหยาวๆไป12ชั่วโมงค่ะสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดป้าน้อยแพ้ไปเลยแพ้เหมือนกันจ้าดีมากคุณผู้ชมกันตีเลยบ้านกูไม่ใช่บ้านมึงเพราะฉะนั้นข้าวมันไก่ต้องมากินที่บ้านกูเท่านั้นบายเจยีครับผมเจยีวัดสะเก็ดภูเขาทองนั่นเองแปลว่ามี2สาขาอันนี้เป็นรุ่นลูกลูกมาเปิดอีกสาขานึงที่ถนนอรุณอมรินทร์ค่ะที่สำคัญที่สุดลูกสาวสวยด้วยแม้จะไม่ได้อยู่ที่นครปฐมลูกสาวสวยมันจะจังหวัดไหนวะจังหวัดบ้านเก่าไงใช่กินข้าวมันไก่ด้วยไก่เนี่ยดูที่น้ำซุปสำหรับกูข้าวไก่สิโอเคเขาพอตั้งใจทำหน่อยนะรายการเขาจะปลดเหลือตอนละคนแล้วใช่ใช่เราต้องแบบขยี้เก่งๆนะคือดูเนื้อไก่เขาสิครับเพิ่มกลิ่นด้วยหอมไหมนี่
ลาดซอสดำไปด้วยจิ้มของเขาหน่อยนะครับไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมครับว่าที่นี่เนี่ยซีอิ๊วดำเขาทำเองด้วยผมศึกษามาแล้วร้านเจยีเนี่ยของจริงทำเองแม้แต่ซีอิ๊วดำนะหมายถึงว่าซื้อเป็นขวดแล้วมาใส่ในขวดเองใช่เขาทำเองโคตรง่ายหน่อยมันอยู่ไม่ไหวอร่อยไงข้าวเขาเนี่ยเป็นเม็ดสวยงามใช่พอเข้าปากไปปุ๊บเนี่ยรับรู้ได้ถึงการเรียงตัวของข้าวเลยเรื่อยๆข้าวเนี่ยขออนุญาตกินขาไก่เลยละกันขาไก่ต้องเค็มตัวล้วนๆเลยหอมกระเทียมหอมมากจากการประเมินของตรงหนังแล้วเนี่ยจ้ะน่าจะต้มมาตั้งแต่ประมาณตีสี่เพราะมันจะไม่ได้เละมากอ่ะ oh. มันจะมีความหนุบหนับอยู่ขอต่อที่ตับเลยฮะตับซ่าเป็นคนชอบตั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 บอยากให้ตับซ่ากินตับติดต่อมาได้เลยที่อินบ็อกซ์ของรายการของน้องแชร์ตับที่ไหนอร่อยตับที่ไหนว่าหวานอินบ็อกซ์มาครับเดี๋ยวจะมดคนตอบเดี๋ยวจะมดนัดคิวให้ตับนุ่มตับมันจะสุกมากไม่ได้เว้ยมันจะโอ้ no สำหรับร้านข้าวมันไก่บ้านกูบายเจยีฮ่าใช่ค่ะพี่ปิ๊กวิธีการเดินทางค่ะอยู่ตรงข้ามกับซอยอรุณอมรินทร์11เลยนะคะอยู่ริมถนนเลยนะคะมีที่จอดรถหน้าร้านนะคะเปิดปิดทานถามคุณพี่เจ้าของร้าน7โมงเช้าใช่ค่ะ7โมงเช้าถึงบ่ายสามหยุดวันจันทร์ค่ะข้าวมันไก่บ้านกูบายเจยีใช่ค่ะมีความดีงามคือชีสเว้ยทุกเมนูคือชีสเน้นชีสหนักคือเมนูคาวเขาเป็นชีสหมดเลยคุณผู้ชมส่วนของหวานเนี่ยก็เด็ดมีหลายเมนูมากอย่าพูดเยอะไปเข้าร้านเมนูหม้อนี้ชื่อว่าอะไรหม้อไฟต้มยำชีสค่ะนี่ค่ะมาร้านเนี่ยเราศึกษามาก่อน2สัปดาห์นะใช่เราทำการบ้านกันมาอย่างดีเจ้าของร้านว่าเรียนจบที่ไหนมาทำอะไรมาทำไมถึงเปิดร้านร้านนี้มีที่มาที่ไปก่อนเปิดร้านนี้เป็นร้านอะไรมาก่อนร้านนี้ชื่ออะไรเลิฟชีสเลิฟชีสไงเลิฟชีสคาเฟ่ไม่ถูกเลยเมื่อกี้แค่ดูดตะเกียบอะดูความชีสดูความชีสก่อนไอ้ตั้มไอ้ตั้มรู้ถึงความไปไหนแล้วเนี่ยพิษณุโลกชอบที่มันมีกลิ่นชีสอ่ะพี่ตั้มมันหอมนะหอมมันอ่อนเออชอบอร่อยอร่อยอร่อยหอมดีน้ำต้มยำคือดีมากเลยเมนูนี้แค่239บาทจริงจริงจังหวะนี้เครื่องดื่มต้องเข้าแล้วนะฮะผมไม่บอกนะว่าน้ำดำนี้ยี่ห้ออะไรเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายนอกจากเมนูมาม่าต้มยำหม้อไฟแบบนี้แล้วนะคะเขาก็ยังมีพวกของหวานอีกนะพี่ตาพวกปังเย็นต่างๆนะคะน้ำแข็งเก็กหิมะต่างๆข้าวไข่ข้นชีสก็มีนะเว้ยพอแห้งเราต้องเติมซุปหน่อยคุณผู้ชมซุปนี้ถามว่าถ้วยละกี่บาทถ้วยละ472บาทบ้าเขาให้ฟรีขอให้ฟรีฟรีไหมพี่อุ้ยจริงป่ะครับพี่ชื่ออะไรคะชื่ออ้ําค่ะยำยำหน้าคล้ายด้วยใครคุณอ้ําพัชราภาอ้ําอึ้งเสียงพี่อ้ํากูด้วยก็มึงโยนมาไอ้กูทำเป็นไงยิงกูปล่อยแห้งๆไงชีสและกล้วยหอมชีสเอ้าแกเอาขนมปังขึ้นมาด้วยเซ่เฮ้ยมันเข้ากันว่ะหรอหรอเออโอ้ยไม่ได้แล้วอ่ะเฮ้ยคุณมาเป็นคุณมาจังเลยครับก็คือมึงอิ่มอร่อยไปแล้วแต่ว่ากูยังหาวิธีการกินไม่ได้เลยเรียบร้อย
เบคอนชีสหอมละมุนชีสและนี่คือพี่เจ้าของร้านเปิดร้านมากี่ปีแล้วคะ6ปีค่ะทำไมถึงมาเปิดร้านเกี่ยวที่เกี่ยวกับชีสคะพี่ปกติชอบทานชีสอะค่ะอะเดฟคือสิ่งที่เราชอบแล้วก็เอามานั่งคิดว่าเออทำอะไรให้มันเข้ากันแล้วมันอร่อยถ้าคนดูอยากจะมาทานร้านนี้ค่ะวิธีการเดินทางมายังไงคะอรุณอมรินทร์ซอย4อะค่ะจะอยู่ริมถนนเลยค่ะหาง่ายปักหมุดเลิฟชีสคาเฟ่ก็ได้ค่ะจะเปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ค่ะหยุดวันอาทิตย์1วันค่ะเวลาเปิดก็ถ้าจันทร์ถึงศุกร์ก็11โมงถึง2ทุ่มค่ะถ้าวันเสาร์จะเร็วหน่อยก็จะเป็น10โมงถึง6โมงเย็นไปคุณผู้ชมครับสำหรับเลิฟชีสคาเฟ่ไม่ได้เผื่อใจมาเลยเมื่อกี้คือจัดหม้อไฟเต็มมากก็เดี๋ยวก็หาว่ากลัวของจริงความหอมมีบุญละไม่ลองไอติมเขาลองไอติมเขาไม่เห็นไอติมไอหมายนะไอหมายอัดไปตั้งเยอะบอกลืมเปิดเสียงที่คุณได้ฟังเมื่อสักครู่เป็นเสียงจากโกโปรตอนนี้เรากลับมาเสียงห้องหลังเราจะขึ้นหน้าของมันให้ดูว่าใครในช็อกโกบอลเนี่ยกินแล้วคิดถึงช็อกโกแลตหลังโรงเรียนตอนเด็กๆอะที่เป็นยี่ห้ออิคิวซังอะคืออะไรอิคิวซังรู้จักกับโดเรมอนจริงจังเหมือนก่อนจริงๆนอกจากช็อกโกแลตโทสต์แล้วนะคะเขายังมีเมนูอื่นอีกภูเขาไฟลาวาภูเขาหิมะแล้วก็ภูเขาไฟสตรอเบอรี่แล้วก็จะมีน้องใหม่เป็นปังเย็นมะพร้าวน้ำหอมเยอะแยะไปหมดเลยแม่เอ้ยนะเมนูนี้ค่ะแค่129บาทเท่านั้นเองแต่อิ่มนะแนะนำว่าให้มากัน 5-6 คนพากันมาทั้งครัวเรือนใช่ว่าครัวเรือนแล้วมึงทำงานอยู่รัฐบาลเหรอชมแชร์ครับแชร์ค่ะผมหมดแล้วแชร์ค่ะ